วันนี้ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 15.5 iPad OS 15.5 Mac OS 12.4 และ Watch OS 8.6 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การปรับปรุงแอปและแก้ปัญหาต่างๆจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะสำหรับ iOS 15.5 และ iPad OS 15.5 มีการปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆมากมายตามนี้เลยค่ะมีการเพิ่มปุ่ม Request และปุ่ม Send ของ Apple Cash ใน Wallet นะคะและ Apple Pay ในหลายๆแอปเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Apple Cash ด้วยซึ่ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไม่มีในไทยนะคะถัดมาเป็น Apple Podcast ค่ะที่ได้เพิ่มการตั้งค่าลบเอพิโซดอัตโนมัติที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไว้กี่ตอนแล้วก็จะลบตอนเก่าๆออกโดยอัตโนมัติค่ะถัดมาเป็นการแก้ปัญหาการทำงานอัตโนมัติของแอป Home นะคะที่ตอนที่ผู้ใช้มาถึงบ้านแล้วระบบไม่ทำงานต่อไปเป็น Universal Control ใน iPad OS ที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วโดยที่ไม่เป็นเวอร์ชันเบต้านะคะนักพัฒนาแอปประเภทเนื้อหาอย่างเช่น Netflix เนี่ยสามารถใส่ลิงก์ไปยังนอกแอปเพื่อจัดหาข้อมูลส่วนตัวหรืออื่นๆนอกเหนือ App Store ได้ต่อไปเป็นการปล่อยฟีเจอร์กรองเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กหรือ CSAM ในแอป iMessage นะคะซึ่งก็จะมีในประเทศอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่ Apple ได้ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงก็คือ Photo Memories ในแอปรูปภาพค่ะที่จะไม่เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่อ่อนไหวในแอปรูปภาพนั่นเองสำหรับ macOS 12.4 นะคะก็ได้เพิ่มการตั้งค่า Apple Podcast เข้ามาใหม่ค่ะเพื่อจำกัดตอนที่จัดเก็บอยู่ใน Mac และลบตอนเก่าออกโดยอัตโนมัติค่ะรวมถึงการแก้ปัญหากล้องหน้าไม่ชัดของจอ Studio Display ด้วยนะคะซึ่ง Studio Display Firmware 15.5 เนี่ยก็ได้มีการปรับแต่งกล้องปรับปรุงการลด Noise ความต่างระดับสีแล้วก็มีการจัดเฟรมให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจาก iOS 15.5, iPad OS 15.5 และ Mac OS 12.4 นะคะ Apple ก็ยังได้ปล่อยให้อัปเดต Watch OS 8.6 ด้วยซึ่งมีการเพิ่มฟีเจอร์ ECG เข้ามาใน Apple Watch Series 4ขึ้นไปนะคะรวมถึงยังรองรับการแจ้งเตือนการเต้นของจังหวะหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอในเม็กซิโกนะคะรวมถึงยังปล่อยให้อัปเดต TVOS 15.5 ด้วยค่ะสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 15.5iPad OS 15.5, Mac OS 12.4 และ Watch OS 8.6 ได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับนะคะก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตค่ะส่วนผู้ใช้จอ Studio Display นะคะก็ให้ทำการเชื่อมต่อจอเข้ากับ Mac แล้วก็เข้าไปอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตเช่นกันค่ะก็จะมีหน้าต่าง Studio Display Firmware ขึ้นมาให้กดอัปเดตนะคะและอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนอัปเดตด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ